อ๋อมีพ่อลูกขึ้นไปนะครับเลยจอดรอเสียเวลาเพิ่มอีกนี่นะฮะเราสามารถขอขึ้นได้นะครับนะไม่ผิดอะไรรถมันผ่านนะครับโอเคน่าใช่แหละน่าจะมีคนลงหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนมีคนขอลงหรือเปล่านะครับนะโอเคจอดเรือสถานีไปนะครับนะก็ต้องเดินไกลหน่อยโอเคเป็นด่วนพิเศษที่7นะครับยังไม่ใช่11น่าจะรอรับลูกหรือเปล่านะฮะพ่อลูกหรือรับแม่หรือเปล่าโอเคเบรกโก่งเลยนะฮะเมื่อกี้นี้ถ่ายไม่น่าจะถ่ายในรวดเดียวโอเคเนี่ยเป็นรถด่วนพิเศษ7นะครับคือถามว่าเราสามารถขึ้นไปกับขบวนนี้ได้ไหมเอาตามความคิดของผมนะได้บางคนอาจจะมองไม่ได้เพราะมันเป็นรถพิเศษนะครับมันอาจจะไม่จอดสถานีเล็กอาจแค่ผ่านเลยนะครับผ่านเลยโอเคก็ระหว่างที่รอเครื่องกั้นรถนะครับก็หลายคนสงสัยนะครับว่าสรุปแล้วด่วนพิเศษที่7เนี่ยสถานีเล็กๆเนี่ยอย่างเช่นชุมแสงเนี่ยเราสามารถตีตั๋วขึ้นได้ไหมบอกก่อนนะครับว่าได้ครับเราต้องติดต่อกับพขรนะครับนะไม่ใช่เราติดต่อนะครับขออภัยไม่ใช่คนที่ตีตั๋วที่เราไปจองตั๋วนั่นแหละจะเป็นคนกลางนะครับให้เราแล้วรถก็จะจอดนะครับนะจอดรับเราขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วก็ออกเลยโอเคเหมือนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับนะโอเคตอนนี้เราเสียเวลาอยู่ที่33นาทีนะครับนะก็ถ้าผิดขออภัยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้รถมันผ่านแล้วก็จอดชะงักกลางทางโอเครับแม่ลงมานะครับนะเป็นพ่อกับลูกนะครับไปรับแม่ลงมาไม่ใช่นะครับน่าจะขึ้นไปขออภัยนะครับขออภัยเป็นพนักงานที่อยู่บนรถนะครับโอเครับสิ่งของหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะโอเครับสิ่งของที่ฝากมากับขบวนรถนะครับนะพอรถมันจอดเลยไงพอขอร้องก็ไม่รู้นะครับก็เลยต้องเบรกฉุกเฉินนะครับนะโอเคลืมของไว้นะครับนะไม่ใช่ลืมของหรอกเป็นการส่งของมานะครับแล้วก็ไปรับโอเคไม่รู้เลยว่าตอนนี้รถเสียเวลากี่นาทีนะฮะโอ้ยตอนนี้รถเสียเวลา34นะฮะขออภัยตอนนี้ไม่รู้นะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะสาเหตุบางทีอ่ะรถด่วนพิเศษเนี่ยคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าด่วนพิเศษเนี่ยจะไม่จอดสถานีเล็กจะไม่จอดสถานีเล็กเป็นเด็ดขาดนะครับจะจอดเฉพาะสถานีใหญ่ๆอย่างเช่นนครสวรรค์เป็นต้นนะครับนะเหมือนเป็นการลงไปเอาของนะครับนะหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวลงให้นะฮะในคลิปที่2หลังจากที่รถผ่านในคลิปแรกจะบอกนะครับว่ารถล่าช้ามาทั้งหมดกี่นาทีกันแน่เพราะตอนเนี้ยไม่รู้เลยว่าช้าเท่าไหร่เอาของเหรอครับโอเคเป็นการเอาของลงมาจากขบวนรถนะครับนะก็รถมันผ่านไปเร็วนะครับนะต้องเข้าใจด้วยว่าด่วนพิเศษจะไม่จอดแต่คือจอดแหละจอดแค่บางครั้งไม่ได้จอดทุกครั้งเป็นไปได้นะครับอยากให้รถด่วนพิเศษที่7จอดชุมแสงมากๆอ่ะจอดนครสวรรค์เสร็จแล้วอย่างเงี้ยมาจอดชุมแสงเหมือนรถด่วนพิเศษ34อ่ะที่จอดนะครับนะด่วนพิเศษ34เนี่ยหลังจากที่ออกจากนครสวรรค์มาแล้วเนี่ยรถจะไปจอดทีนี่ชุมแสงและสถานีข้างหน้าคือที่รถจะไปจอดนะฮะขบวน3ก็คือบามูนาตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกเนี่ยนี่แหละผมอยากให้ด่วนพิเศษที่7เป็นอย่างนี้
จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งขบวนในการจอดสถานีชุมแสงเพราะว่าในบรรดารถไฟสายเหนือเนี่ยมีรถด่วนพิเศษขบวนเดียวที่จอดคือรถด่วนพิเศษ34เป็นสปรินเตอร์นะครับกรุงเทพศิลาอาร์ตกรุงเทพนะครับนะโอเครอเครื่องกันอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งแบบคำถามได้ว่าพ่อลูกเขาไปทำอะไรกันทำไมรถถึงจอดอย่างกลางทางอย่างนั้นนะครับนะโอเคน่าจะมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับนะโอเคจอดกลางคันเลย111ก็ยังมาไม่ถึงนะครับนะโอเคออกได้ครับโอเคโอเคนะครับรถโอเคด่วนพิเศษที่7นะครับหลังจากที่ออกไปแล้วเนี่ยสถานีข้างหน้าที่เราจะไปจอดคือสถานีตับพานหินพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิษฐ์ศิลาอาสน์เด็ดชายบ้านปิ่นนครลำปางขุนตาลำพูนและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับเป็นรถด่วนพิเศษนะครับนะไม่ใช่รถเรือ11นะครับโอเคออกไปแล้วครับเอาฉบับย่อไปจอดทีงที่ตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกนะปัญหามันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่เกิดก็คงเป็นไปไม่ได้โอเคออกไปแล้วครับเดี๋ยวลง2คลิปเลย